ีเขามีอะไรจะบอกล่ะใกล้วาเลนไทน์แล้วแฮปปี้วาเลนไทน์ดีนะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะขอบคุณค่ะปีนี้อยากได้อะไรไหมอะไรก็ได้เลยค่ะไปดูกระเป๋าไหมพี่ว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะกับหนูนะได้ค่ะชอบป่ะพี่ว่าชอบเหมือนกันนะสวยดีได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองสแกน QR code จ่ายดูได้เลยค่ะใครคะใครก็ไม่รู้ครับเบอร์แปลกๆบีรับได้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะเป็นลูกสาวค่ะอะไรนะคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบไปนะคะค่ะค่ะหนีเป็นไรหรือเปล่าคุณแม่ค่ะคุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณแม่เหรอคะใช่ใช่ค่ะที่ไหนที่โรงพยาบาลตากสินค่ะโรงพยาบาลตากสินเหรอคะหมอบอกว่าอาการหัวใจกำเริบค่ะโรงพยาบาลตากสินใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่กันได้ค่ะชื่อดวงใจนะคะเป็นพยาบาลอยู่หอผู้ป่วยนรุเรศกังพี่เดินผ่านทางนี้มาหลายรอบแล้วนะคะเห็นคุณทั้งสองนั่งอยู่ตรงนี้นานมากแล้วหน้าตามีความวิตกกังวลกันมากนะคะทำให้พี่รู้สึกไม่สบายใจมีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะคือคุณแม่ของน้องครับคุณแม่กำลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจอยู่นะคะขอบคุณนะคะคุณทั้งสองเชื่อไหมคะว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วพี่ก็เคยอยู่ในห้องผ่าตัดนี้มาเหมือนกันแต่พี่ก็รอดออกมาได้สวัสดีค่ะคุณอรทัยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้คุณหมอมาเยี่ยมอาการแล้วนะคะก็คุณหมอใกล้จะให้กลับบ้านได้แล้วดีใจด้วยนะคะพี่ดวงใจเป็นอะไรคะใครจะได้ช่วยพี่ทีพอปลาหมอให้หน่อยตั้งแต่คุณพ่อเสียหนูก็มีคุณแม่มาอยู่คนเดียวมาตลอดเลยค่ะคุณแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของหนูคุณแม่จริงๆเป็นโรคหัวใจมานานแล้วค่ะมาหาหมอตามนัดตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะอาการหนักขนาดนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you อ้าวอธิษฐาน
ก็ให้หนูสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงสมหวังในทุกๆสิ่งนะคะเค้กอันนี้แม่ตั้งใจทำนะคุณแม่ที่สุดเลยเป็นเค้กที่เป็นช็อกโกแลตที่ลูกชอบมากด้วยนะเราไปกินเค้กกันเลยดีไหมคะจ้ะเนาะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคะคุณแม่แม่เจ็บหน้าอกที่หน่อยค่ะแม่เจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกเหรอคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ก็หายค่ะไม่เป็นอะไรจริงๆนะคะเดี๋ยวแม่นั่งพักเดี๋ยวจะดีขึ้นจริงนะพี่เชื่อนะคะว่าคุณแม่ของคุณทั้งสองจะต้องปลอดภัยและได้กลับออกมาเหมือนที่พี่ได้กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลตากสินของเรานะคะมีแพทย์ผ่าตัดเฉพาะทางโรคหัวใจที่เก่งมีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยทำไมพี่ถึงทราบรู้ไหมคะเพราะว่าพี่ก็เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจเหมือนกันและได้รับการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จทีมแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดทำให้พี่ได้กลับมานั่งอยู่ที่ตรงนี้ทำให้พี่ได้กลับมาออกมาทำงานที่พี่รักทำให้พี่ได้อยู่กับครอบครัวและที่สำคัญกลับมาเจอหน้ากับคนที่พี่รักพี่มั่นใจนะคะว่าขนาดนี้คุณแม่ของคุณทั้งสองต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มความสามารถจากทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเรานะคะท่านจะต้องปลอดภัยและกลับออกมาพี่เชื่ออย่างนี้นะคะหมีพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ต้องปลอดภัยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีคนไข้ฉุกเฉินมาคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิง60ปีชื่อคุณดวงกมลครับเจ็บแน่นหน้าอกมาห้องฉุกเฉินแล้วก็เมื่อกี้ฉีดสีไปผลฉีดสีผมขึ้นจอดูแล้วครับพี่เติมว่าเป็นไงบ้างผมดูละผลฉีดสีของคนไข้คุณดวงกมลนะครับคนไข้มีเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะดูแล้วไม่สามารถทำการรักษาด้วยการทำบอลลูนได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมการผ่าตัดทำไบพาสกันครับหลังจากที่มารับคุณแม่กลับเนี่ยคิดว่าจะกลับเก็บกระเป๋าใบนั้นให้หนูหนูอยากได้อยู่ไหมคะหนูว่าไม่เอาแล้วล่ะค่ะแค่ได้คุณแม่กลับมาก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของหนูแล้วค่ะอีกอย่างพี่มอนดูนี่สิคะสแกนพลิกชีวิตเพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้โรงพยาบาลตากสินยังมีให้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยค่ะแค่ว่าหนูไม่ได้อยากได้กระเป๋าใบนั้นแล้วใช่ไหมไม่แล้วอะค่ะเอาไปทำบุญแล้วก็เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้กลับคืนสู่ญาติเหมือนอย่างที่คุณแม่กลับมาน่าจะดีกว่าค่ะพี่มนว่าเป็นยังไงคะพี่ว่าก็ดีนะอุ้ยมันมีสแกน QR code ด้วยนี่ใช่สแกนผ่านแอปได้เลยค่ะไปเรามาสแกนกันไหมคะพี่มนเอาสิ